ฮัลโหลสวัสดีครับกับไมค์ครั้งสำหรับไมค์ครับอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวภาคนี้นะฮะเราก็จะมาบอกลา 1.2.5 นะฮะเนื่องจาก 1.3 ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มตอบสุดท้ายนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนกลัวที่สุดนะครับ 1.3 เล่นของผีไม่ได้นะครับผมคือตอนนี้ก็ลองทดลองดูแล้วทั้งตัวเซิร์ฟเวอร์ของทางเว็บ minecraft.net เลยของบักกิตก็ยังสามารถลดเล่นตัวเกมผีได้อยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มี ID แท็กก็ยังไม่ต้องเศร้าไปนะฮะยังไม่ต้องงอนเกม Minecraft นะครับเพราะว่า Minecraft 1.3 ก็ยังสามารถลดเล่นเกมผีได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งเดี๋ยวทางพี่นี่จะหนีไปเล่น 1.3 แล้วนะฮะซึ่งแมปนี้นะฮะเป็นแมปเวอร์ชั่น 1.2.5 นะฮะทำไมถึงต้องหนีไปเพราะว่ามันจะมีแร่ใหม่ก็คงรู้กันแล้วแหละนะฮะเป็นแร่สีเขียว Emerald นะฮะก็คือไว้แลกเปลี่ยนสำหรับ NPC นะฮะก็คือเดี๋ยววันนี้นะครับเป็นคลิปสุดท้ายที่จะมาออกแมปนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวแมปนี้เราก็จะแจกไปทางบ้านเลยนะฮะ ไปโหลดกันเอาเองครับทางเราไม่แจกไปถึงบ้านนะฮะส่วนประกอบของแมปนี้นะครับว้าเปิดเพลงเศร้าๆหน่อยแมปนี้นะครับเราก็จะมีฟาร์มเห็ดนะฮะซึ่งเป็นฟาร์มที่โคตรได้มาตรฐานคือว่ามันจะไม่มีตัวอะไรเกิดแน่นอนนะฮะแล้วก็มีเห็ดที่สามารถขยายพันธุ์ได้นะฮะแสงไฟอันพอเหมาะส่วนห้องนี้ห้องอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นกะจะทำเป็นห้องใช้อเนกประสงค์อะไรสักอย่างยังนึกไม่ออกแต่ว่าสร้างเสร็จฟาร์ม 1.3 ออกมาก็ฮืออดนะครับผมห้องนี้ก็เป็นห้องคอบเบิลสโตนนะฮะไอห้องเก็บไอหินทั้งหลายเราแหล่เนี่ยนะฮะคือเดี๋ยวจะมาพรีเซนต์บ้านก่อนจะรีอันนี้ก็ห้องเบดรูมรู้กันอยู่แล้วแหละนะฮะโอ้ยส่วนข้างล่างก็ยุดรู้อยู่แล้วนะฮะว่าเป็นฟาร์มข้าวอันนี้ก็จะเป็นระบบพิสตันอัตโนมัตินะฮะก็คงรู้กันแล้วล่ะนะก็คือเนี่ยใช้พิสตันดันไปฟาบนะฟักทองก็โหลดออกมานะฮะแบบนี้นะฮะถ้าใครจะให้สอนก็ได้ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะฮะแต่มันง่ายมากนะฮะมันง่ายมากอ่ะก็ถ้าอยากให้สอนมากก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะเดี๋ยวจะไปสอนท้ายคลิปใดคลิปหนึ่งนะฮะคือจะไม่สร้างคลิปเพื่อสอนนี้โดยเฉพาะนะเพราะมันง่ายเกินแล้วก็ด้านล่างนี้นะฮะก็จะมีสอนเนี่ยรูปแบบประตูทั้งหมดที่เคยออกคลิปมาทั้งหมดนะฮะก็จะมีตั้งแต่แบบง่ายจนไปถึงแบบเนี่ยแบบสวยๆจนไปถึงแบบไอ้หัวโตๆก็มีอันนี้แบบง่ายนะฮะอย่างเงี้ยเป้งเนี่ยแบบง่ายนะฮะก็จะอยู่ทั้งหมดในนี้วิ่งไปวิ่งไปโอ้ส่วนด้านล่างนี่ก็จะเป็นดันเจี้ยนนะฮะก็เหมือนเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับเพราะว่ามันสว่างมันสวยมีป้ายบอกทางออกด้วยนะฮะแล้วก็ตอนเนี้ยที่ทำไมต้องทำฟักทองเพราะว่าจำตอนนู้นได้ไหมนานมาแล้วที่ว่าปลูกข้าวแล้วเนี่ยฮะเมล็ดมันเด้งใช่ไหมฮะมันเกิดจากไฟไม่พอนะฮะส่วนของในกล่องก็ไม่ต้องรู้กันนะมีแร่มีเลสโตนนะฮะนี่กล่องว่างเปล่านี่คือถังขยะนะฮะเอาทิ้งอะไรดีสมมติทิ้งคันโยกนะก็คือถังขยะก็คือแบบง่ายก็คือแบบเนี่ยอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมเป็นน้ำใช่ไหมฮะน้ำมันจะดูดไปเงียบเงี้ยดูดฟึบมันก็จะดูดไปแล้วก็ลงเราป่าไปนะฮะเราเก็บเสียดายของเนี่ยมีขนแกะมีอาหารประมาณนี้นะฮะใครจะไปเล่นต่อก็แล้วแต่นะแต่มันเป็นเวอร์ชัน 1.2.5 ไงแล้วเกิดสมมุติใครที่แบบเนี่ยไปเล่น 1.3 เนี่ยจุดตรงเนี้ยมันก็จะยังเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่ามันเมื่อเดินไปไกลๆหรือจุดที่มันยังไม่ได้เจเนเรตเนี่ยมันก็จะเพี้ยนๆนะฮะส่วนในนี้นะฮะเราก็จะมีฟาร์มหมูนะฮะไม่รู้จะพรีเซนต์ทำไมนะฮะแต่เราก็พรีเซนต์หน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นคลิปแจกแมปเป็นแมปสุดท้ายที่จะได้รีวิวสำหรับไอ้แมปตัวนี้นะฮะก็มีหมูมีไก่มีวัวซึ่งไอ้พวกนี้มันก็ชอบแหกออกมาข้างนอกก็ไม่รู้ออกมาได้ไงก็ปล่อยให้มันเป็นอิสระบ้างนะฮะตัวนี้บัวนะฮะตัวนี้ก็ทางเข้าบ้านตามนี้นะครับว้าวสวยมาก สวยตรงไหนวะ
ส่วนข้างหน้านู้นนะครับก็เป็นหมู่บ้าน NBC ตรงนี้ก็เป็นกับฟาร์มกระบองเพชรนะครับอย่าไปยุ่งกับมันซึ่งฟาร์มตัวนี้เอ้ยหมู่บ้าน NBC ตัวนี้ยังสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะฮะยังไม่ได้ขโมยข้าวยังไม่ได้จิกอะไรเลยนะฮะทุกอย่างยังสมบูรณ์หมดนะฮะแต่ NBC ปัญหาเป็นทั้งหมดวะบ้านล้างหมู่บ้านล้างไปดีกว่าทุกอย่างยังสมบูรณ์หมดเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ 1.3 พูดอีกรอบนึงแล้วกันนะฮะ IDP ยังสามารถเล่นได้เพราะฉะนั้นคนใดที่ยังไม่มี ID แท้ก็ยังสามารถลดเล่นต่อไปได้นะฮะหรือสามารถนั่นเองส่วนตรงนี้นะฮะบางคนจะถามว่าทำเพื่ออะไรนะครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับกะจะทำเป็นห้องทำเป็นฟาร์มเห็ดอะไรเงี้ยแหละแต่ว่ามันไม่เสร็จไง 1.3 ออกมาซะก่อนก็เลยอดทำนะฮะส่วนแมปตรงนี้นะจุดข้างหน้านะก็คือจะเป็นจุดที่เกิดนะฮะก็คือพอเกิดพอโหลดเกมปึ๊กเข้าเกมมาฟับในแมปนี้ก็จะไปเกิดตรงมุมนู้นนะฮะแป๊บนึงนะครับผมหิวครับเอามาชุดหนึ่งเลยโอ้ยส่วนบ้านทางขวามือก็คงรู้กันแล้วนะครับว่ามันคืออะไรนะครับมันคือบ้านว่างเปล่านะฮะส่วนทางด้านนู้นนะฮะก็คือจะเป็นคลิปสอนทำฟาร์มข้าวบางคนอาจจะได้เคยดูไปแล้วนะฮะแล้วก็จะไม่เอาลงเลยเพราะว่าอะไรลงไม่ได้ครึ่งคลิปแล้วคลิปใบแดกนะครับไม่มีเสียงก็คือบางคนอาจจะได้ดูแล้วมันก็คือคลิปสอนการทำฟาร์มข้าวนี้นั่นเองมันคือคลิปสอนการทำฟาร์มข้าวผู้นี้นี่เองนะครับวิธีการใช้งานคือยกสวิตช์ด้านบนนะครับฟาร์มข้าวจะไหลมาข้าวมันก็จะไหลลงมาเอ๊ดไหลมาเอ๊ดไหลไหลไหลเอ๊ดปึ๊กแล้วก็มารวมกันตรงนี้นะฮะตอนแรกกะจะสอนแต่คือคลิปมันใบ้ก็เลยขี้เกียจละก็คือมาศึกษากันเอาเองนะฮะ ทางซ้ายมือนี้นะก็จะเป็นฟาร์มต้นไม้เห็นไหมเห็นก็เห็นนะฮะว่าด้านบนเนี่ยมันจะมีหินอยู่เพื่อจำกัดความสูงการเกิดของมันนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยต้นเนี่ยบางครั้งมันเกิดสูงไงมันก็ตัดลำบากส่วนนี่ฟาร์มต้นไม้สีขาวของเรานั่นเองนะครับผมไม่มีหินด้านบนเพราะว่ามันเป็นต้นไม้เตี้ยอยู่แล้วเพราะยังไงมันก็เอื้อมถึงนะฮะส่วนที่ตรงนี้เป็นดินเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับใต้น้ำสวยมากนะฮะเห็นไหมฮะลึกด้วยสวยด้วยเนี่ยกว่าจะลงอันนี้มีปลาหมึกอยู่ตัวนึงอย่าไปสนโอเคมืดแล้วนะฮะแมปก็คือจบเพียงเท่านี้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะรีวิวแบบนี้แล้วครั้งต่อไปเราก็จะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันนะครับผมภาคหน้าหวังว่าเวอร์ชันใหม่มันคงยังไม่ออกมาเร็วหวังว่าคงจะได้ไปบุกดีเอเนเธอร์ปากาโฮจอมแจมนั่นอีกนะฮะ เพราะว่าตอนนั้นเวอร์ชันไหนวะเวอร์ชัน 1.5 มั้งไอ้ปากาโฮจำได้นะว่าทำแสบมากอะ โอเคขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ในกล่องนี้นะครับก็จะมี CD แผ่นเพลงเรียบร้อยนะครับใครอยากได้ตัวเกมก็สามารถไปโหลดได้ตามลิงก์ด้านล่างเหมือนกันนะฮะก็คือเพลงก็จะเหมือนกันนะฮะอย่างสมมุติอุ้ยเนี้ยเพลงแผ่นเนี้ยก็จะเป็นยินดีที่ไม่รู้จักนะฮะก็คือใครที่ลงตัวเกมหรือลงมอสเสียงนะฮะก็จะเป็นเพลงแบบนี้นะก็คือใครโหลดตัวเกม 1.2.5 จากหน้าเว็บมันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับมาแล้วนะครับผมโอเคเขาจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับว่าบ๊ายบายนะขอลาก่อนแบบนี้นะครับ